ผมแสนครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านโน่นพิทักษ์ครับตำบลกุศลาอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกษนะครับผมเห็นบรรยากาศในช่วงนี้นะครับวังหันเนี่ยผมขี่ผ่านมานะครับผมถือว่าเป็นการพัฒนาที่ดีนะครับของบ้านโน่นพิทักษ์บ่ว่าจะเป็นทั้งผู้นำชุมชนนะครับหรือจะเป็นนโยบายของทางภาครัฐนะครับเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดหยังนะครับเพิ่นโจกสานะครับมีสาใหญ่เป็นพักๆนะครับแต่เป็นโมเมนต์ของอีกโมเมนต์ของสาสมทบ 2,000 หาเด้นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นสาของเอิ้นได้ว่าเป็นของหมู่บ้านอ่ะของสาธารณะนะครับเป็นสาขนาดใหญ่นะครับสาขนาดใหญ่แล้วดีแนวใดนะครับ1เป็นสาซับน้ำนะครับพอน้ำฝนมาแห้งก็เอาลงไปแล้วก็จะเกิดเป็นสาที่ซอยซับน้ำลงในบาดาลนะครับ2นะครับถ้าเกิดว่าไผนะครับที่บริเวณใกล้เคียงนะครับพอเฮาใส่น้ำนะครับเอาไปปลูกผักสวนครัวนะครับหรือเอาไปปลูกพืชล้างหน้าหลังการเก็บเกี่ยวนะครับก็ดีนะครับตัวนี้ผมขอชมนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็คืออาจจะปล่อยปลานะครับปล่อยปลาเฮ็ดประมงเป็นสาอนุรักษ์ไว้แล้วก็เอาไว้ล่งปลานะครับเพื่อจะกลายเป็นหยังครับเพื่อจะกลายเป็นรายได้ของหมู่บ้านของชุมชนได้น้ำอีกนั่นเองนะครับโอ้ผมขออนุญาตชื่นชมเด้อนะครับของท่านผู้นำชุมชนหรือจะเป็นของทางภาครัฐกับบริษัทใจเนาะนะครับแต่ว่ากระถือว่าดีนะครับนี่มีสระน้ำนะครับกะซื้อว่าเป็นแหล่งซับน้ำเนาะนะครับสรุปแหล่งซับน้ำเป็นป้องกันน้ำท่วมนะครับแล้วก็สองแล้วก็อาจจะเป็นการปล่อยปลาเพื่อจะสร้างรายได้กับชุมชนในน้ำนะครับตัวนี้กะถือว่าเป็นนโยบายที่ดีเนาะนะครับแล้วก็อาจส่วนหนึ่งนะครับมันอาจจะเอามาถมถนนทนทางนะครับนี่ก็ได้หลายอย่างนะครับฉะนั้นผมขออนุญาตชื่นชมแล้วก็เป็นนโยบายที่ดีนะครับของบ้านเฮาบ่จะเป็นอุบลศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นะครับยโสธรเนี่ยนะครับเพชรแนวนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับ